คุณสนธยาวันนี้มาปท.ทำอะไรครับวันนี้วันนี้ตำรวจเรียกให้มาให้การเพิ่มเติมนะครับกรณีของโพดังพอดีอัยการแทงเรื่องลงมาให้สอบอยู่ 2-3 ประเด็นประเด็นที่หนึ่งก็คือในเรื่องของความชัดเจนกรณีของ200ล้านชิ้นนะครับผมก็ให้ข้อมูลไปว่าหนึ่งก็คือ200ล้านชิ้นนั้นไม่มีจริงตามที่ท่านปลัดตามที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้แถลงข่าวไปแล้วแล้วก็ผมก็อธิบายในช่วงนั้นนะครับว่า200ล้านชิ้นในขณะที่ประเทศไทยผลิตหน้ากากอนามัยในเวลานั้นนะครับช่วงเดือนกุมภาพันธ์เดือนหนึ่งนี้ประเทศไทยผลิตได้แค่33ล้านชิ้นต้องใช้เวลา10เดือน8ถึง10เดือนถึงจะได้200ล้านชิ้นจึงเป็นไปได้เป็นไปไม่ได้นะครับที่จะมีหน้ากากอนามัย200ล้านชิ้นสต็อกอยู่และสำคัญที่สุดก็ไม่มีใครรู้นะครับว่าจะเกิดโควิดขึ้นเพราะฉะนั้นการจะเก็บสต็อกไว้ถึง200ล้านชิ้นใช้เงินเป็นหลาย10ล้านบาทเป็นร้อยล้านบาทนี่จะทำไปทำไมแล้วก็ประเด็นที่สองก็คือในเรื่องของเกี่ยวกับระยะเวลาหรืออะไรก็มีอะไรครับที่เกิดขึ้นเพราะว่าหลังจากนั้นมาเพจของแหม่มโพดำก็ได้ลบเอกสารพวกนี้ไปทั้งหมดก็เลยมาให้การต่อเนื่องจากการสอบกระบวนการก็จากตำรวจก็ไปถึงอัยการอัยการก็แทงเรื่องลงมาเพื่อสอบให้ชัดเจนมากขึ้นเท่านั้นเองครับวันนี้เลยมาให้ข้อมูลตรงนี้นะครับเป็นเรื่องไปผมที่จริงอยากจะฝากไปอีกเรื่องหนึ่งนะครับให้กับพี่น้องประชาชนได้พิจารณากรณีการชุมนุมผมมีความคิดเห็นโดยส่วนตัวนะครับว่ารัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไม่เห็นจำเป็นจะต้องเดือดร้อนอะไรทั้งสิ้นในการชุมนุมของนักศึกษาในปัจจุบันเพราะว่ารัฐบาลชุดนี้ท่านทำงานของท่านดีอยู่แล้วแล้วก็ไม่มีเรื่องการทุจริตการคอร์รัปชันหรือการโกงกินเพราะฉะนั้นการชุมนุมการประท้วงก็คือการแสดงสิทธิของพี่น้องประชาชนหรือนักศึกษาสามารถทำได้อยู่แล้ว อยู่ภายใต้กฎรัฐธรรมนูญแต่อย่าไปทำผิดกฎหมายประกอบใดๆก็แล้วกันเพราะกฎหมายก็ต้องมีคือแปรเพราะฉะนั้นผมจึงเรียกร้องนะครับไม่ว่าฝ่ายสนับสนุนท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชารัฐบาลกับฝ่ายที่อยู่ตรงข้ามก็สามารถให้แสดงสิทธิ์กันได้เต็มที่ไม่ต้องไปว่ากันฝ่ายนู้นไม่มีฝ่ายนี้จ้างมาอะไรพวกนั้นให้แสดงสิทธิ์กันเต็มที่แต่อยู่ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญอยู่ภายใต้กรอบของสิทธิและเสรีภาพไม่ไปละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นก็โอเคอยู่แล้วและรัฐบาลก็ไม่เห็นจำเป็นต้องกลัวอะไรเพราะรัฐบาลชุดนี้เป็นรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาโควิด-19เราติด1ใน4ของโลกนะครับที่สามารถบริหารจัดการโควิดได้ดีที่สุดรัฐบาลมีผลงานอยู่แล้วครับไม่ต้องกลัวและไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันโกงจึงปล่อยให้นักศึกษากับผู้ที่มีความคิดเห็นต่างแสดงความคิดเห็นกันไปชุมนุมกันไปแต่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายและคือแปรของบ้านเมืองนะครับจึงกลับเรียนมาด้วยความเคารพครับขอบคุณครับ